คชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมลิวพุฒและนี่คือรายการ Hot Shot Film ครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนเริ่มต้นแรกนะครับของปีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ของหลายๆคนนะครับวันนี้รายการ Hot Shot Film ของเราก็นำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ของผู้กำกับดังหลายๆท่านนะฮะจะเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกๆของพวกเขาซึ่งเป็นปฐมบทหน้าแรกๆของเขาในวงการภาพยนตร์นะครับหนังสั้นเรื่องแรกๆของพวกพี่ๆเขาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่นับได้ว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซนะครับแต่ว่าก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่าเป็นหนังเรื่องแรกๆเลยที่เขาได้ลงมือทำจริงๆแล้วก็ยังมีความสำคัญอีกด้วยในแง่ของการเป็นไดอารี่บันทึกความทรงจำดีๆและก็สิ่งที่เขากำลังนึกคิดอยู่ในขณะนั้นครับสำหรับหนังสั้นเรื่องแรกในวันนี้นะครับรายการ Hot Shot Film ขอเสนอหนังสั้นในแนวของสารคดีครับมาจากโครงการสารคดีตามแนวคิดมุมมองของผู้หญิงใน14จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านจอทีวีไทยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้และที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยนะครับกับผอ.สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะทีวีไทยก่อนชมกันครับเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถเล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยนะครับมาสู่หน้าจอได้แต่วิธีการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆนั้นนะมันต้องมีการผลิตนะครับเพราะนั้นเราถึงต้องส่งเสริมให้เขาทราบถึงวิธีการผลิตด้วยนะครับซึ่งโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลแคนาดาเนี่ยก็เลยเสนอที่จะให้เงินทุนในการที่จะจัดการอบรมนี้ขึ้นมานะครับในสังคมนั้นนะสตรีอาจจะมีโอกาสเข้าถึงสื่อนะครับหรือว่ามีโอกาสได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสตรีก็เลยเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็เลยมองไปที่ภาคใต้ซึ่งภาคใต้ก็มีถึง14จังหวัดด้วยกันนะครับเราก็เลยจัดการอบรมขึ้นมาแบ่งเป็นกลุ่มๆแบ่งเป็นรุ่นๆทั้งหมดก็4รุ่น60คนสตรีเหล่านี้เป็นประชาชนทั่วไปนะครับเราไม่ได้จัดการอบรมให้กับมืออาชีพนะครับเพื่อจะมาผลิตผลงานแต่เราเน้นที่ประชาชนอยากให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รับทราบถึงวิธีการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของตัวเองเนี่ยไปสู่หน้าจอเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้รู้เท่าทันสื่ออื่นๆเวลาที่เราเป็นฝ่ายที่รับข้อมูลข่าวสารมีนุ่มตอมนุ่มจอฮูแล้วก็ข้าวตอมข้าวตอมค่ะนี่เราจะเอาไปหายายกีย่ากี้แต่อยู่ข้างบ้านนั้นตรวจกี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราออกไปให้ตรวจกี้กันนะตรวจกี้ยันถือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าโมเรา ันเข้ารอกใช่ไหมถึงเรามันแสดงความเข้ารอกแสดงความรักกับย่ากี้โดยการเอานุ้มเนี่ยไปให้เขาเอาไปให้สองคนไหมเช้านี้ฉันกับน้องอายได้รับหมอบไม้จากแม่ให้เอานมไปให้ย่ากีที่อยู่ข้างบ้านเหมือนกับที่น้องอ๊อฟกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็เอานมไปให้ญาติพี่น้องของตัวเองนมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉันคุ้นเคยกับมันมาตั้งแต่อย่างเด็กเพราะฉันได้เห็นและเข้าไปช่วยแม่ทำอยู่ทุกๆปีหนึ่งในจำนวนนมหลายๆชนิดลูกแป้งเป็นนมที่ฉันชอบกินมากกว่าเพื่อนเพราะมันมีกลิ่นหอมรสหวานการทำก็ไม่ยากแค่เอาข้าวเหนียวดำมาล้างและนึ่งจนสุกเอามาตั้งให้เย็นใส่เชื่อลูกแป้งแล้วเอามาห่อว่างไว้แค่2คืนก็สามารถกินได้แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วแม่ฉันยังทำไปให้ญาติในงานบวชที่บ้านเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาบางครั้งก็ทำไปช่วยงานไหว้ตายายงานบุญต่างๆของเพื่อนบ้านทำมังวันทาแม่เริ่มรู้จักลูกแป้งรู้ทำลูกแป้งเป็นนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งเด็กหนูตั้งเด็กเด็กตั้งเด็ก20ปี15ปีเนาะรู้จักกำเพราะแม่เจ้าจำมาตั้งเด็กน้อยๆเนาะปกติแม่ชอบกินลูกแป้งมาชอบเพราะมันร้อยใช้ตู้หยินกันแล้วโรยเรือคนมาเล่านี่เขาทำเนี้ยวหลกแปลงเนี้ยวดำทำเนี้ยวดำกันมากทำลายทำเนี้ยวดำทำคลายกันมังทำใส่หลกแปลงคลายมังทำต้มคลายมังยากกระตั้มแล้วปองสองปองก็ได้กิน
ปีปีน้องน้องรับมาแต่ไหนนึกยากกินก็ตั้มกินตั้มตรงนี้ไอ้ตั้มไปห้านห้านเคยเลยก็ตั้มตรงนี้มาเห็นมันอยากมันหาเอาได้กันหนึ่งหมู่บ้านแมวแมวลูกแป้งนี่ต่อไปเนี่ยมันนายย่างอยู่เลยมาบ้านเนาะนี่นะแมวย่างตาโลดนั่นแหละใส่ที่แม่เชื่อปันนั่นคือเนี้ยวดำมันย่างตาโลดตัวเนี้ยวดำมันย่างตาโลดนี่ก็ทำลายแล้วปีนี้ได้สื่อตำลาวคุณติไม่ตำลายเลยนะคุณติตำลายก็ก็ไม่บักสื่อตำเนื่องจากบ้านไส้ครึ่งเล่าเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเทมีการทำข้าวรายและหน้าดำกันทุกปีใบทั้งก็หาได้ตัวไปในป่ายางไม่ต้องสื่อไม่ต้องปลูกมันขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าไม่ไปทำไล่มันมันก็ไม่ตายส่วนเตี๋ยวเตี๋ยวชายก็เอามาจากทางเปล่าไม่กลัดก็ตัดมาจากการทางเปล่าเดียวกันส่วนเจือลูกแป้งก็สื่อหามาจากเปลือนบางใกล้เคียงที่เขาสามารถทำเจือได้เองการทำนุ่มหลกแป้งจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของโมเรามาตั้งแต่แหลกจนโตนอกจากทำกินกันในงานสวดบานตักบาตรนาบานบุญเดือนสิบถอดกระถินและอีกหลายๆพิธีกรรมของหมู่บ้านแล้วปัจจุบันมีการทำขายกันในราคา3ห่อ5บาทเทตลาดนัดวัดควนมิตรของตำบลทุกวันพุธวันเสาร์และขยายการขายไปถึงอำเภอหน้าม้อมไกลเคียงด้วยความเถบ้านเรามีข้าวเหนียวพันดีที่หาได้ง่ายในละแวกบ้านมีการทำกินกันบ่อยรสชาติจึงดีจนมีโลคาทั้งที่เป็นไทยพุทธและมุสลิมมาเสือหาไปกินและเป็นข้องฝากขยะปีน้องเป็นประจำสำหรับฉันการได้มาทำขนมหลกแป้งอีกครั้งในวันนี้ทำให้ฉันมีความรู้สึกว่าคนบ้านเราโชคดีเทมีพื้นดินแล้งน้ำอากาศเทดีทำให้เรายังคงมีข้าวเหนียวดำพื้นบ้านพันดีเหลืออยู่เหมือนกับที่เรายังมีใบทั่งใบพร้าวที่ให้กลิ่นหอมกับหลกแป้งโดยไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนคนบ้านเราจึงมีชีวิตที่ดีที่ยังสามารถทำมาหากินได้อีกหลายทางจากฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเราเองเด็กสมัยนู้นเนี่ยคุณย่าแฉมอ่ะคนตั้งก็ใส่แป้งไหนไอ้สารเดียวไหนเป็นเยี่ยวดำดีแล้วโปรตีนมากเลยนี่ค่ะนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่เป็นบ้างนี่ถ้าไม่ได้แล้วนี่มันเป็นเนื้อกรอบแบบนี้ไม่ลอยผักน้ำมันเนื้อนี่มันผักตายแต่แค่นี้เหรอเยี่ยวนี่มันทำไม่ออกรู้ไหมเยี่ยวนี่มันลอยทำไม่ออกอ๋อพี่ตุ๊กเคยทำเยี่ยวนี่เลยทำไม่ได้เลยจุ่มทำไม่ได้เลยแหละเป็นข้าวโพดทำดีจังสุดยอดคือตั้งเหรียญเราแบบตั้งเงินได้ไงคือมีตู้ที่ไม่เหมือนตั้งเหรียญเลยหัวตั้งแบบนี้เหลือหัวเนี่ยต้องตั้งสีแดงท่ามกลางกระแสของการพัฒนาเทท้าโถมเข้ามาโดยเทพวกเราอย่างตั้งรับไม่ทันฉันไม่แน่ใจว่าวันข้างหน้าขนมหลกแป้งเทบ้านฉันจะยังคงเหลืออยู่อีกหรือไม่การได้มาบอกกล่าวของฉันคงไม่เพียงแค่จะหาคำตอบว่าหลกแป้งหายไปไหนหรือหายไปได้อย่างไรแต่สิ่งที่มากว่านั้นคือวันที่นุ่มหลกแป้งหายไปอาจหมายถึงวันที่ชีวิตคนบ้านฉันไม่เหลือแล้ว